ละไม้คล้ายผู้หญิงยังเป็นจุดเด่นที่ทำให้ไม้พิรัตต่างจากนักร้องคนอื่นถึงจะโดดเด่นบนเส้นทางดนตรีมาตั้งแต่อายุ11ปีแต่แววการแสดงกลับฉายชัดเมื่อไม่กี่ปีมานี้หรือแบบอ๋อพี่ไม้คะเวลาถ่ายรูปนะช่วยถอดแว่นหน่อยค่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นใครคือมันจะไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะแล้วเวลาแบบคือบทบาทที่แสดงกับอุปนิสัยจริงใกล้เคียงกันจนเจ้าตัวยังยอมรับและพระเอกของเรื่องยังใช้ชื่อไม้เหมือนตัวจริงปรากฏการณ์ซีรีส์ฟูลเฮาส์ที่เปลี่ยนจากนักร้องรุ่นใหญ่หุ่นดีอย่างเรนมาเป็นนักร้องหนุ่มรุ่นเล็กมาเท่แอบทะเลนอย่างไม้พิรัตในเวอร์ชั่นไทยโด่งดังไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่และคาดว่าอีก9ประเทศในเอเชียยังสนใจซื้อไปฉายหนึ่งในนั้นคือเกาหลีใต้ต้นฉบับซีรีส์รักในตำนานเองโอ้ my god นี่คือการ挑战观众对于欧巴和教授的忠诚吗ความน่ารักของพระนางไม้ออมและวัฒนธรรมต่างๆแบบคนไทยส่งให้เวลาเพียงไม่กี่เดือนมีแฟนคลับชาวจีนจำนวนมากติดตามไม้พิรัตมีผู้ค้นหาและฟอลโล่หนุ่มคนนี้ในเว็บดังของจีนอย่างเว่ยป๋อทะลุ1ล้านคนในเวลาไม่กี่เดือนดีนี่วูมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขณะที่จุนเทียมาจากสิงคโปร์ทั้งคู่เดินทางมาร่วมงานเปิดมินิอัลบั้มของไม้ที่ส่วนใหญ่เป็นเพลงประกอบในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ต่างจากแฟนคลับชาวจีนอีกกว่า30คนค่ะที่ถือโอกาสช่วงปิดเทอมเดินทางมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกเพราะอยากเจอพระเอกหน้าใสสักครั้งพอถามถึงแฟนคลับชาวจีนนะคะที่มาไกลจากแผ่นดินใหญ่ว่าทำไมถึงชอบนักร้องหนุ่มไม้พิรัตค่ะก็พูดกันอยู่แค่ไม่กี่คำนะคะก็บอกว่าใช่ลี่ไห้เถออ้ายก็คือทั้งหล่อทั้งน่ารักนะคะซึ่งหลายคนก็ติดตามทั้งผลงานเพลงแล้วก็ผลงานการแสดงซึ่งไม้บอกว่าการจะรักษาฐานแฟนคลับที่เป็นชาวต่างชาติแบบนี้ก็ต้องสื่อสารกันหลายทางเลยทีเดียวค่ะทั้งคู่บอกว่าติดตามไม้ทุกสื่อทั้งใน Instagram Facebook เว็บเว่ยป๋อและ Social Cam ที่เริ่มชื่นชอบและติดตามเพราะกระแสซีรีส์ Full House ไทยจุนเทียบอกว่าวัฒนธรรมอาหารของไทยที่เห็นในหลายฉากก็คล้ายๆกับอาหารการกินในสิงคโปร์บ้านเกิดของเธอหอมไหมหอมมากคุณแย่อ๋อคือไม้จะมีทีมแฟนคลับที่เหมือนกับว่าคอยทำซับด้วยอะไรเงี้ยเขาทำอะไรให้ไม้บ้างคือเขาก็จะเอาแบบพวกวิดีโอต่างๆไว้ไปทำซับเป็นภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาษาจีนภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมโฟโต้บุ๊กกองโตทั้งหมดไม้ต้องเซ็นชื่อเพื่อส่งไปให้แฟนคลับชาวจีนที่สั่งจองมาล่วงหน้านับเดือนคือบ้านเราจะมี Twitter ใช่ไหมครับคือที่นู้นเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเว่ยป๋อเว่ยป๋อคือไอ้เว่ยป๋อเนี่ยมันจะเหมือนทำงานเหมือน Twitter ก็คือเราสามารถโพสต์เรื่องราวต่างๆนู่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะให้เขาได้รับรู้ว่าเอานี้เราทำอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยหลังๆไม้ก็จะโพสต์แต่อังกฤษค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าจะได้เข้าใจทั้งสองฝ่ายไม้เข้าวงการพร้อมพี่ชายในฐานะศิลปินฝึกหัดกลุ่มจีจูเนียกับภาพลักษณ์เจป๊อปฝึกร้องและเต้นอย่างมีวินัยมาตั้งแต่เด็กเคยออกอัลบั้มในญี่ปุ่นและเป็นที่รู้จักในอีกหลายประเทศกว่า11ปีบนเส้นทางบันเทิงไม้ผ่านกระแสข่าวร้ายดีมามากจนเชื่อว่าการวางตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างในวงการบันเทิงไทยที่มีการแข่งขันแทบทุกนาทีอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ